นี่คือบทวัดป่าดอนไหโศกในโบทนี้จะมีภาพเขียนมีอยู่จุดหนึ่งของภาพเขียนที่เป็นเรื่องราวของการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตร เราไปดูในตัวพระสูตรจะมีอยู่คำหนึ่งที่เขาระบุไว้ก็บอกว่าอตตมนาปัญจวคียาพิกุภพักวโตภาสิตังอภินันดุงในวันนี้จะสอนศัพท์คำว่าอตตมนาอตตมนามาจากศั์สองศัพท์คือคำว่าอัตตและคำว่ามนะอตตแปลว่าตนมน,มนแะแปลว่าใจ โดยตัว,ตวไปถ้าเราไปเปิดพดจนานุกรมเขาจะแปลอัตตมนาเนี่ยแปลว,ว่าผู้มีใจยินดีแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูรากศัพท์อตัตตะแปลว,ว่าตนมนะแปลว่าใจก็คือผู้ที่มีใจเป็นของตนเคยเห็นไหมคนที่จะมาปฏิบัติธรรมจะมาทําความดีเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไปไม่ได้มองคนอายุมากแล้ว60-70บอกทําไมมาไม่ได้กษียแล้วโอ้คาหลาน ต้องเลี้ยงหลานอันนี้ไม่ได้มีใจเป็นของตนละมีใจเป็นของหลานบางคนต้องดูแลบ้านบอกว่าคาบ้านนี่มีใจเป็นของบ้านบางคนรักหมาต้องดูแลหมาก็มีใจเป็นของหมาไม่ได้มีใจเป็นของตนอันตตมนาคือมีใจเป็นของตนในปีนี้ข้อสอบนักธรรมโทรเขาถามเรื่องนี้แหละเขามีข้อสอบออกบอกว่าเสขากับอะเสขะเป็นยังไง ในอริยบุคคล8ปดจำพวกพวกไหนเป็นเสขะพวกไหนเป็นอเสขะเสขะก็คือผู้ที่ยังศึกษานั่นเองไล่มาตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลจนถึงอรัตมักนี่เป็นเสขะอเสขะคือผู้ที่ศึกษาจบแล้วสับที่สอนในวันนี้ก็คือคําว่าเสขะเสขะก็มาจากคาว่าศิกขานั่นเองคือศึกษายังต้องศึกษาอยู่เสขะอเสขะก็คือ กิจที่ควรศึกษานั้นจบแล้วเป็นประอาจารย์แล้วเราไปฟังเรื่องของผู้มีใจเป็นของตนวิธีการที่เราจะทําจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้เป็นของบ้านของเรือนของคนอื่นแต่ให้มีใจเป็นของตนเนี่ยทำอย่างไรไปหาคําตอบได้ในตอนนี้และในทุกสัปดาห์เราก็จะนําศัพท์พุทธศาสนานอย่างนี้แหละมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันศั์ที่ไม่ยากไม่ง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้ง ทำความเข้าใจในอัตถะที่ลึกล้ําลงไปเนี่ยจะไม่เรามีความเข้าใจในทางพุทธศาสนาได้ดีมากยิ่งขึ้นพบกัวใหม่ไมในวันพรุ่งนี้จะเรินผ่าน